าตอนนี้นะคะข้างหลังของหินตรงนี้นะคะก็คือทางเข้าของมารีน่านะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็น entrance นะคะแล้วก็ exit นะคะของที่ crossroad นะคะตรงนี้เนี่ยมีไว้ทำไมนะคะก็คือมีไว้สำหรับแขกที่เป็นเดวิสิตนะคะหรือว่าแขกที่จากพักจากที่อื่นนะคะที่จะมารีสอร์ทนี้นะคะคือสามารถนั่งเรือนะคะก็คือต้องบุ๊กมาก่อนนะก็คือต้องบอกว่าโอเคเราจะเข้าเรือเวลาไหนออกเวลาไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ขอตารางเรือของมารีน่าได้นะคะก็มาถึงตรงนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างก็คือมาเดินที่มารีน่าที่เป็นมอดิเวียนเซ็นเตอร์ได้นะคะแล้วก็มีห้องอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Ministry of Crab นะคะมีร้านอาหารกินข้าวนะคะที่เป็นร้านอาหารไทยตรงนี้ก็คือสามารถมาใช้ facility ได้แล้วก็มีสระด้วยนะคะก็อยู่ตรงที่ Beach Club นะคะตรงนี้ก็เข้าไปใช้ facility ต่างๆได้ก็เดี๋ยวตามเข้ามาดูกันนะคะว่าตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าค่อนข้างแบบครอบคลุมเยอะมากเลยแล้วก็เหมาะมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่พักที่ Hard Rock เองไซเองหรือว่า Day Visit ที่ Marina เองก็ได้เช่นกันค่ะตามมาเลยทุกคนนะคะเมื่อกี้พอเราเดินผ่านเข้ามาจากป้าย entrance ของ I Love Marina นะคะเราก็จะมาเจอกันที่ Maldives Discovery Center นะคะนี่ค่ะตรงเนี้ยจะเป็นฮับนะคะเป็นที่เดียวที่แรกด้วยนะคะของ Maldives ที่คนไทยมาสร้างให้นะคะตรงเนี้ยจะมีบอกหมดเลยละเอียดยิบนะคะ Maldives เกิดมาได้ยังไงมีปลาประเภทไหนบ้างปะการังเป็นยังไง climate พุ่นอัพสภาพภูมิอากาศอะไรยังไงโอ้ดีเทลละเอียดยิบมากเลยค่ะเดี๋ยวตามเข้ามานะคะเดี๋ยวเราให้ผู้เชี่ยวชาญของที่เนี้ยนะคะเขาเป็นคนช่วยบรรยายแล้วกันนะคะแต่ว่าอาจจะบีฟๆสั้นๆนะจะได้ไม่ต้องแบบว่าดีเทลเยอะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเองดีกว่าข้างในนะคะแบบนี้ค่ะเข้ามาเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะ My name is Suha and I'll be giving you the tour for our culture center Yep So this is where we start This is our map and here we have a lot of details Yeah This is our current location ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ทั้งหมดนะคะของมอลดีฟนะคะแล้วก็จะมีแบบภาพรวมๆนะคะโอ้ดีมากเลยที่เนี้ยมีครบมากอันนี้ก็จะเป็นมิวสิกอ๋อเป็นสตอรี่เขาก็อธิบายนะคะว่าเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของเขานะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทำทัวริสต์นะคะแบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นตกปลาถ้าเป็นใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะคะเขาเพิ่งจะมีแบบท่องเที่ยวมา50ปีให้หลังนี้เองนะคะสวยมากอ๋อ this is a real size ใช่ไหมโอ้มันต้องเรียกของจริงตัวใหญ่มากนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะจำลองมาให้นะคะว่าไซส์ประมาณไหนนะคะใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ไม่จริงนะอันนี้ตัวปลอมตัวจริง real shark จะใหญ่มาก this is not the real size this is the baby one yes it can get the size of a bus yes really big yeah this is our kids อันนี้ก็จะสามารถเอากระดาษนะคะมาแบบฝนสีอะไรได้นะคะอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าที่เนี้ยเขาเหมาะกับเด็กมากๆเลยทุกคนมันจะเป็นแบบมีอาร์ตมี culture ให้ทำนะคะ everything is very interactive นี่ค่ะอันนี้ก็จะเล่นได้นี่ใครเคยเล่นบ้างอันนี้นะคะถ้าเราเล่นไปปื้อๆนะคะถ้าเราโดนมันก็จะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้เขาไม่ได้เปิดนะคะก็ไม่เป็นไร So here we educate on microplastics and they try to be aware of this kind of thing It's important that our guests know how important it is that we don't trash our ocean ชอบมากนะคะชอบจริงๆ The second biggest problem in Maldives coral bleaching is what happens when the temperature gets a certain Change. level yeah. so when they cannot feed themselves this is what happens and this is the number one biggest problem with the erosion yep อันนี้ก็จะเป็น climate change แล้วก็ทำให้เกิดการสึกก่อนนะคะกักก่อนของแบบหาดทรายนะคะก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนาะ biggest problem now right but we are doing other things like other ก็คือใช่ก็คือเนื่องจากมันเป็นปัญหาหลักนะคะเขาก็เลยจะมีแบบการป้องกันนะคะเขาจะแบบสร้างมันจะเป็นคล้ายกับเป็นโขดหินเทียมเขาก็จะมาวางนะคะซ้อนๆกันเพื่อจะกันการกัดก่อนของตรงนี้นะคะนี่ต้นเจ๋งมากเอมม่านะคะนี่เป็นน้องเอมม่านะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบshe can interact with the kids right นำมายูโชคOur coral village, and we have a lot of information regarding
coral propagation programs. So we bring in corals that are alive and throw them in our lab and repurpose them and put them back in the ocean. Guests can also do that.โอเคค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เขาทำที่มารีน่านะคะก็คือเขาจะเอาคอรัลตัวเบบี้อะค่ะมาปลูกที่นี่ก็จะมีศูนย์ปลูกปะการังอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็พอปลูกเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอากลับไปลงทะเลนะคะแล้วก็เพื่อจะให้มันขยายต่อไปนะคะก็ถือเป็นการแบบฟื้นฟูธรรมชาติแบบนึงนะคะสุดยอดดีมากมาก So this is our map. We have 9 islands in Crossroads. This is where we are right now. But before Crossroads was supposed to be built here, but the plan changed because we saw our site inspection team. There was doctor biologist went there and they saw a turtle. And he was issue with an endangered species. So then because the coral the turtle's reaction to the biologist was very frightened, they changed the whole plan here because they didn't want to harm the turtle habitat. So we named her Emma after Mpulu and Maldives. โอเคอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่มาของคอร์สโรดนะคะจริงๆเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วคือจริงๆแมปที่เนี่ยโปรเจกต์เวลาจะสับมิดไปที่ government นะคะก็คือเขาจะต้อง approve อะไรกันยิ่งใหญ่อลังการมากซึ่งหนึ่งในคอร์สโรดโปรเจกต์เนี่ยก็คือสับมิดอะไรไปจบหมดแล้วนะแต่ว่าตอนที่เขาเอามารีนไบโอโลจิสต์มาทำไซต์เซอร์เวย์เงี้ยทุกคนปรากฏว่าเขามาเจ อบ้านของเต่าหรือเป็นแบบเนอร์เซอรี่เลยเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะคะของโซนเกาะเนี่ยทำให้จริงๆแล้วคอร์สโรดมันจะอยู่ฝั่งนู้นเขาก็ฟลิปแมปเลยเขาก็เปลี่ยนแบบเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะย้ายทั้งหมดมาเพื่อจะโปรเทคธรรมชาติแล้วก็โปรเทคบ้านของน้องเต่าน้องเอมม่าของเราไว้เนี่ยก็คือแบบค่อนข้างที่จะแบบคอนเซิร์นสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใครเลยนะคะด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์ทอนบ้านเรานี่แหละค่ะสุดยอดมากๆนะคะของทีมไทยเรานะคะก็ทำให้สิ่งเนี้ยเปลี่ยนทั้งโปรเจกต์เลยนะคะเพื่อจะแบบรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ก็ต้องชื่นชมเขามากๆเลยค่ะอันนี้เป็นสุดยอดมากๆสุดยอดตามมาปกติเวลาดึงขึ้นมามันก็จะมีน้องวิ่งอยู่นะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดนะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรจริงจังมากอ่ะ So if you click a button here you can see how each of the parts of the coconut tree is affecting we use almost all of the coconut tree for uses for example the fleshy stem for sugar the trunk for drums and the stem for weaving in ropes and fiber coconuts forอารมณ์เดียวกับต้นกล้วยบ้านเราอ่ะทุกคนก็คือบ้านเรามีต้นกล้วยเราใช้ทุกอย่างของต้นกล้วยใช่มั้ยที่นี่ด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่มีแต่ต้นมะพร้าวนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาใช้ทุกส่วนของต้นมะพร้าวเลยนะคะตั้งแต่ต้นไปจนถึงลูกต้นถึงใบเลยนะคะก็เป็นแบบการใช้แบบซีโร่เวสของจริงนะคะทุกคนสุดยอด So this is our area where we have coral sand and tide sand from BBS โอเค So coral sand is way moreCoral. It's made out of corals, basically. This is Maldivian sand and Thai sand. PP sand. Yes. Got PP. It's more finer and more like grain. So this is the difference between two sand. This is calcium sand, basically. So you can see the difference.ตรงนี้นะคะเขาก็เอาทรายมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างทรายมอดีฟนะคะที่เกิดจากปะการังเนาะแล้วก็อันนี้เป็นทรายจากเกาะพีพีโอ้โหไม่มีอะไรจะเทียบได้ดีขนาดนี้อีกแล้วอะสุดยอดมากก็เขาบอกว่าทรายของมอดีฟมันก็จะมีความเป็นแบบแคลเซียมสูงนะมันจะมีความแข็งกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นทรายของประเทศไทยมันก็จะแบบละเอียดกว่านะคะแต่ก็มีความหยาบกว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นคนละเบสกันอย่างนี้อะประมาณนี้ And this is our wall of history where travelers through Maldives how our interaction with youก็คือบอกประวัติศาสตร์โอเคก็มาฟลิปดูได้นะคะอันเนี้ยเด็กไทยอาจจะแค่หมุนแหละทุกคนไม่อ่านหรอกเชื่อดิได้แค่นี้แหละแต่จริงก็คือประวัติศาสตร์แหละว่ามีจีนเข้ามามีฝรั่งเศสเข้ามามีอินเดียเข้ามาแล้วก็ชาติสุดท้ายก่อนจะเป็นเมืองขึ้นก็คือเป็นอังกฤษนะคะของทีมมอร์ดิฟเนาะละเอียดบอกแล้วละเอียดยิบแต่อันนี้ก็เป็น culture เป็นดรัมเป็นใดๆSo these are the ropes, and this is made of coconut fiber, and this is also the lacquer work, the crane parts that's made by the Maldives, it's very popular for tourists, and this is also made out of bamboo.
for everything อันนี้ก็จะเป็นพวกของที่เขาใช้จากต้นมะพร้าวที่บอกเมื่อกี้นะคะก็จะมีพวกอันนี้มาจากเชือกที่มาจากต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็พวกส่วนประกอบต่างๆนะคะอันนี้เป็น traditional เนาะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือส่วนหนึ่งก็จะมาทำเป็นกลองด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้trading route okay this is the trading route basically how crossroads is named crossroads because all these countries passed into these routes which makes a cross ก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้เซาแอฟต่างๆนะคะก็คือไชน่านะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะเส้นทางสายไหมซิลก็คือมาตรงนี้หมดเลยนะคะก็คือเป็น crossroad project นะคะ so it was basically a night market for all game for world เนาะAnd we also have a similar concept here in Crossroads where a lot of people from different countries, different areas, they can come here and gather. So tourists can get the local experience and the tourist experience. ลิงได้ดีมากนะแปลต้องแปลไหมก็คือนั่นแหละก็คือมารวมกันนะคะก็เป็นโปรเจกต์แบบคอร์สโรดก็คืออย่างที่บอกคอร์สโรดเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในมอลดีฟนะคะก็คือไม่ว่าแขกที่ไหนจะพักโรงแรมอะไรก็คือสามารถจะมาเดย์วิสิตที่นี่ได้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งในกิมมิคที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆอันนี้เป็นที่แรกที่เดียวของมอลดีฟเลยที่โปรเจกต์คอร์สโรดมารีน่านะmix yeah mix and this is the border band would you like me to play a song for you guys yeah ให้เขาเล่นเพลงจบนะคะปิดสวยงามนี่โชว์เลยค่ะมาเป็น traditional song นะคะของ Maldivian นะคะมาเริ่มก็จะเป็นตรงข้ามกับตัว Discovery Center เลยนะคะตรงเนี้ยจะเป็น Map of Maldives นะคะเขาก็จะบอกหมดเลยว่ามีกี่อโทนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีจำลองด้วยนะคะของเป็นหินข้างหลังของหินตรงนี้นะคะแบบนี้ก็คือแต่ละหินก็จะเป็นอโทหนึ่งอโทมันก็คือมอลดีฟจริงๆหนังถ้าคนกลางแผนที่อาจจะไม่เห็นเลยนะมันจะเป็นยาวๆแบบนี้แหละแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะแบ่งห่างหน่อยตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นอีควเอเตอร์นะเป็นเส้นศูนย์สูตรนะพอตัดตรงนั้นไปปุ๊บก็เป็นอัดดูละเล็กใต้สุดละดีฟเซานะคะที่เขาชอบไปว่ายน้ำตามล่าหาตัวแปลกๆกันนะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะนี่ก็จะดีเป็นแบบศูนย์ให้ความรู้จริงๆอะของจริงของที่มารีน่าค่ะถัดจากไดฟ์เซ็นเตอร์นะคะก็จะมาเป็นรูปร่างบ้านรูปร่างเห็ดแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นคิดขับแล้วนะคะทุกคนคิดขับที่นี่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขาต้องเสิร์ฟของตัวสายเองด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแขกเดวิสิตด้วยนะคะข้างในเนี่ยจะแบ่งเป็นวิงนะคะตรงกลางเป็นฮับแบบนี้เนาะแล้วก็จะมามีวิงซ้ายกับวิงขวานะคะก็จะเป็นห้องน้ำห้องนอนมีคุกกิ้งสเตชันใดๆนะคะแล้วก็เด็กคือเยอะมากเด็กเยอะสุดก็นี่นะคะเรามาเดินเล่นกันแล้วนะคะทุกคนก็คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของมารีน่านะคะก็ใหญ่โตมากเดินกันแบบตัวไหม้กันเลยนะทุกคนนี่ข้างหลังของถิ่นตรงนี้ก็จะเป็น Ministry of Cap นะคะ MOC นะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างหากนะคะแต่ว่าถ้าเรามาเป็นแบบ All Inclusive เนี่ยก็จะมีเครดิตให้นะแพ็คเกจจะเป็น50 เหรียญนะคะต่อคนต่อคืนนะคะสำหรับดินเนอร์เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคือรีสอร์ทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นแต่ละครั้งอะทุกคนมันไม่มีอะไรแบบตายตัวไม่มีอะไรนิ่งเลยเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะก็คือทักทีมงานมอลดีฟเอ็กซ์เพิร์ทมานะคะแล้วก็ถามเขาว่าโปรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่มีอะไรรวมบ้างอะไรไม่รวมบ้างนะคะเพราะว่ามันเยอะแยะตะแปะมากเลยทุกคนมันเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะยากมากในการที่จะมาสรุปดีเทลให้มันอยู่
ู่ในคลิปนึงได้เพราะว่าถ้าเราสรุปคลิปนึงไปแล้วเนี่ยแล้วพอเราไลฟ์ออกไปใช่ไหมเราลอนช์ออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าข้อมูลนั้นนะมันจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตไงทุกคนเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยเราดูภาพรวมแล้วกันนะว่าโอเคมารีน่ามันใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะคะแล้วก็ตัวบีชคลับหรือคลับเฮาส์ข้างหลังเนี่ยก็ใหญ่อลังการเช่นกันนะคะแล้วก็ในฟาซิลิตี้ของฮาร์ดล็อกเองไซเอ๋ยนะคะก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะติดตามกันนะคะเรายังมีอีกหลายพาร์ทเลยตามกันดูเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบนะคะของทริปฮาร์ดล็อกไซแล้วก็คอสโรดแห่งนี้ค่ะมาก็ตรงนี้นะคะถัดจากตัว The Beach Club นะคะก็จะเป็นตัว Ministry of Crab นะคะก็จะเป็น MOC ที่คนไทยชอบมากมากินปูนะคะอย่างแพ็คเกจปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็จะรวมเครดิตดินเนอร์ให้นะคะท่านละ50เหรียญนะคะก็สามารถมาใช้ช่วงดินเนอร์ได้ก็มาจองปูได้นะคะอย่าง2ท่านมาก็จะได้เครดิต100เหรียญละก็ถือว่าคุ้มนะคะแต่ว่าเพราะว่าร้านอาหารพวกนี้ยังไงก็ต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะไม่งั้นเนี่ยจะเต็มได้นะคะเพราะค่อนข้างซีทค่อนข้างลิมิตทุกคนชอบอันนี้มากเลยน้องบักกี้เป็น Ministry of Crab นะคะตัวด้วยความที่โซนมารีน่าเนี่ยมันเป็นโซนเอาท์ดอร์มันเป็นโซนข้างแยกออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาเดวิสิตก็สามารถมาทานได้เช่นกันค่ะไม่ได้มีใครห้ามแต่อย่างใดนะคะก็คือเดินเล่นได้เลยตรงระหว่างตรงนี้นะคะแต่อย่างที่บอกคือมันร้อนมากทุกคนอาจจะต้องกางร่มนะคะหรืออาจจะแบบว่าใส่หมวกกันแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็น Ministry of Crab นะคะฝั่งนี้ถัดไปจะเป็นร้านอาหารกินข้าวซึ่งเป็นร้านอาหารที่ท็อปฮิตที่สุดของที่นี่ทุกคนเพราะว่าเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็รสมือก็คือเชฟคนไทยเลยแล้วก็พวกร้านพวกอาหารไทยต่างๆมันกะเพราปลาทูน่าแบบยำทูน่าต่างๆต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยคือเป๊ะมากแม้เป๊ะขนาดที่ว่าคนจากเมืองหลวงอะค่ะมาเล่ก็ต้องนั่งเรือมาเพื่อจะมากินร้านอาหารไทยร้านนี้สุดยอดไหมล่ะก็ถ้าใครชอบหรือว่าติดอาหารไทยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้อยส์ที่ดีค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอสโรดอีเวนต์ฮอลล์นะคะนี่ค่ะคอสโรดอีเวนต์ฮอลล์นะคะตรงนี้จะจุได้ประมาณเกือบ800ท่านเลยนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด 2-3 ฮอลล์นะคะก็คือข้างในเนี่ยลูลามาเห่ามากนะคะโออามากทุกคนก็คือสามารถจัดอีเวนต์จัดคอนเฟอเรนซ์จัดมีตติ้งต่างๆได้นะคะตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะเดินไปร้านอาหารกินข้าวกันนะคะผ่านตัว MOC ไปก่อนนะก็คือ Ministry of Crab นะคะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นวันวาวเนี่ยเป็นพวกป๊อปคอร์นกับน้ำพวกปั่นพวกนี้จะเป็นแบบเสียตังค์นะคะจะเป็นเอาซอร์สนะคะก็คือเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็เสียตังค์ยังไงก็คือมาแล้วก็ใช้บัตรเครดิตได้นะคะหรือว่าใช้เป็นดอลลาร์ก็ได้นะคะเพราะที่นี่ใช้เงินเป็นดอลลาร์อยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เลยง่ายนี่ค่ะร้านอาหารกินข้าวเจอแล้วทุกคนนี่นะคะชื่อเพราะอาหารกินข้าวของเรานะคะก็คือเปิดเที่ยงกับเย็นนะคะต้องจองก่อนไหมก็ต้องจองนะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สีค่อนข้างลิมิตเนาะเพราะอาหารกินข้าวดีมากทุกคนแบบเหมือนกินอยู่ที่ไทยเลยถ้าใครติดอาหารไทยนะคะที่โปรเจกต์เนี้ยฮาร์ดล็อกไซคอชโรนเนี่ยตอบโจทย์มากนี่ค่ะห้องอาหารมาเข้าไปดูในห้องอาหารกินข้าวกันนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าซีทมันค่อนข้างลิมิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะจองมาก่อนนะทุกคนแล้วก็ข้างในเนี่ยเปิดเพลงไทยเชฟคนไทยอาหารไทยนะคะก็นี่ค่ะถ้าคนไหนมาเป็นบิ๊กแฟมนะคะเขาสามารถจัดลองเทเบิลให้แบบนี้ได้อย่างนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะก็ที่นี่มีหมดเลยมีกะเพรามีผัดไทยมีต้มยำนะคะต้มข่ามีครบนะคะมีชาไทยกาแฟกาแฟอะไรก็คือสามารถมาทานกันได้ถ้าใครโหยอาหารไทยนะคะนี่จะมาทานทุกวันก็ได้นะไม่ติดเพราะว่าอันนี้มันอยู่ใน All Inclusive Package อยู่แล้วนะคะก็คือสามารถมาทานได้เลยจะเป็นทั้งหมด3คอร์สนะคะ Starter Main แล้วก็ของหวานเรามาดูเมนูกันดีกว่าค่ะเมนูกินข้าวนะคะก็จะแบ่งเป็นพวกโซนสลัดนะคะแล้วก็โซนพวกเมนนะคะแล้วก็มีของหวานนะคะอย่างที่บอกมันเป็น3คอร์สเนาะ3คอร์สก็คือได้ Starter ก็จะเป็นโซนของตรงนี้นะคะเป็น Appetizer สลัดต่างๆนะคะอันเนี้ย1ท่านนะคะจะได้1 Starter นะคะแล้วก็เมนเนี่ยก็สามารถสั่งได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็พวกกะเพราต่างๆอันนี้จะอยู่ในของในส่วนของเมนนะคะพวกสเตอร์ฟรายพวกนี้ก็รวมนะคะพวกไก่สเต๊ะอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะแล้วก็ส่วนของของหวานก็จะเป็นสเตชันตรงนี้เล็กๆนะคะก็จะมีพวกไอศกรีมนะคะแล้วก็มีพวกข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้ก็คืออันนี้จะจบคอร์สนะคะก็คือสตาร์เตอร์เมนแล้วก็ของหวานนะคะอันนี้ทานได้ทั้งเที่ยงแล้วก็เย็นเลยค่ะแบบนี้
ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของไอ้ตัวดริงก์แล้วก็เบเวอเรจกันนะคะอย่างเมนูเนี้ยคือจริงๆเมนูเปลี่ยนตลอดแหละแต่เรามาให้ดูแซมเปิลก่อนแล้วกันเนาะถ้าลูกค้าที่มาเป็นแบบตัว all inclusive อะค่ะสังเกตได้จากเขาบอกมันจะเป็นแฮชแท็กอย่างนี้ทุกคนก็จะเป็นแท็กแบบนี้นะคะอันนี้คือรวมสิงรวมคาวเบิร์กรวมนะคะแล้วก็พวกโค้กสไปซ์แฟนต้าพวกเนี้ยรวมหมดผลไม้เนี่ยก็จะเป็นน้ำส้มนะคะน้ำแตงโมเนี่ยจะรวมนะคะเราอะไรที่มันไม่มีดอกจันดอกดาวข้างหน้าอันนี้คือไม่รวมอันนี้เสียตังค์นะคะก็ดูราคาตามข้างหลังได้เลยส่วนท่านไหนที่มาเป็นแบบฮาร์บอร์ดฟูลบอร์ดนะคะก็คือสั่งอะไรก็คือราคาตามนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นแบบต่อแก้วนะคะแล้วก็ต่อขวดนะคะก็สามารถเลือกได้แล้วก็เวลาเราทานข้าวเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้บินเรามาเซ็นนะคะแอดเข้าห้องก็คือจ่ายกันอีกทีก็คือตอนเย็นเลยไม่ใช่ตอนเย็นแต่ตอนวันกลับเลยนะคะก็ไม่ยากค่ะง่ายๆจะเป็นสเต็ปเนี่ยทุกห้องอาหารเลยค่ะออกมาจากห้องกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อห้องจินวูกันห้องทุกคนห้องจินวูเนี่ยจะเป็นห้องอาหารจีนนะคะเป็นแบบพวกวอล์กต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเปิดเที่ยงกับเย็นเหมือนกันนะคะห้องอาหารที่เนี่ยจริงๆอาจจะเปิดปิดสลับกันไปนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าห้องไหนเปิดเวลาไหนแล้วก็ปิดเวลาไหนวันไหนบ้างเนี่ยแนะนำให้เข้าไปในแอปนะคะเขาก็จะมีให้เลือกเมนูด้วยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเปิดหรือปิดก็จะเป็นพวกสไตล์ผัดๆนะคะแล้วก็มีติ่มซำบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบซุปหม่าล่าซุปแบบเสฉวนอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกมาก็อร่อยดีค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเคอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารคล้ายกับเป็นอาหารแขกอาหารอาหรับนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเคบงเคแบบพวกเคอร์รี่ต่างๆนะคะก็อย่างที่บอกอาหารเยอะมากลายอาหารเยอะมากห้องอาหารที่เราพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวกินข้าวจินวูนะคะแล้วก็ร้านอาหารเคอรี่พวกเนี้ยจะเป็นเซตคอร์สเหมือนที่เมื่อกี้ถิงอธิบายไปนะคะก็คือจะเป็นสตาร์เตอร์เมนของหวานเนี่ยเปิดเที่ยงกับเย็นนะคะจองได้แล้วก็มาทานได้โดยที่ไม่ต้องมีเครดิตในต่างๆใดๆจะไม่เหมือนกับตัวMinistry of Craft หรือว่าตัวนิฮอนบัชินะคะที่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้ไอ้พวกเนี้ยจะต้องเสียมีจองด้วยแล้วก็เปิดเฉพาะดินเนอร์ให้เราเข้าไปใช้เครดิต50เหรียญได้นะคะสำหรับโปรปัจจุบันเนาะก็ดีเทลอย่างที่บอกอะพอทุกคนฟังไปก็จะรู้สึกว่าทำไมดีเทลมันเยอะจังเลยทุกคนมันเยอะจริงๆที่เนี้ยเพราะว่าเกาะมันใหญ่แล้วรายละเอียดมันเยอะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถามน้องเซลนะคะทักมานะคะ LINE Modip Expert นะคะ Add Modip Expert นะคะเราก็จะบอกหมดเลยละเอียดยิบนะคะดีเทลมันจะเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใส่เข้าไปได้หมดหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นอีกอันนึงซับมออันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะคะก็พวกนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เนาะอย่างที่บอกมันก็จะวนๆกันไปนะคะก็มีอะไรมันคล้ายๆกับเป็นเอาท์เลทอ่ะที่เนี่ยทุกคนมันจะแบบมีแฟคซิลิตี้มีอะไรเงี้ยใครอยากจะมาขายของก็มาใครอยากจะมาขายอาหารก็มาก็เสียค่าเช่าที่กันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราเอาหลักๆก็คือของแฟคซิลิตี้ของรีสอร์ทแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวที่ Marina Coast Road แห่งนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Modip Expert ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆเนี่ยก็อย่าลืมทักไลน์กันมาได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย